สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับ GoPomelo ขอนำเสนอนะครับ Skip Slide นะครับฟีเจอร์ที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับของ Google Slide นะครับยกตัวอย่างแบบนี้ครับในกรณีที่เรามี Present เนี่ยนะครับสวยงามเลยนะครับแล้วเราบอกว่าเราอยากจะไป Present ลูกค้าเจ้าหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่อยากโชว์สไลด์เลข3เบอร์นี้นะครับแต่ก็ไม่อยากลบด้วยนะครับวิธีการเราสามารถใช้ Skip Slide ได้ครับเราแค่เลือกสไลด์ที่เราบอกว่าไม่อยากให้โชว์นะเราคลิกขวานะครับเราเลือก Skip Slide นะครับเสร็จปุ๊บผมจะลองไปพรีเซนต์เต็มจอดูนะครับพอไปพรีเซนต์ปุ๊บนะครับลอง next ไปเรื่อย next ไปเรื่อยเห็นไหมครับเจ้าตัวสไลด์ที่เป็นสีชมพูนะครับไม่มีแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเราได้มากทีเดียวนะครับทำให้เราไม่ต้องไปนั่งลบนะฮะสไลด์ทิ้งนะครับเป็นทริคที่น่าสนใจครับลองนำไปใช้กันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ